ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุนดอยครับผมเนาะวันนี้เรามาอยู่กันที่คาเฟ่เกาหลีนะเรียกว่าเกาหลีได้ไหมครับผมเนาะเพราะว่านี่อยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยผมนี่ฮานึงคาเฟ่นะผมซึ่งเป็นคาเฟ่แบบสไตล์เกาหลีนะผมเนาะก็อยู่ข้างตลาดบ้านดูนะฮะอันนี้บ้านดูเลยนะบรรยากาศรอบๆนี่บ้านดูนะผมเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเนาะว่ามีแบบอะไรบ้างแบบถ้ามีแบบกับข้าวเกาหลีหรือเปล่าแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไม่รู้เนาะเดินเข้ามาแบบว่าสไตล์นี่คือแบบอ่ะเดี๋ยวนี่ฮะเจอก็เจอกระจกละกระจกถ่ายรูปอันนี้มุมถ่ายรูปอีกมุมนึงนะอันเนี้ยนี่ฮะโอเคป่ะโอเคโอ้บอกเลยว่าเข้ามาก็แบบสดใสมากเลยนะในรายการเมนูอย่างที่เห็นนี่เลยนะฮะโอ้มีแต่น้ำพวกนี้เนาะน้ำมีเคสด้วยกับข้าวเกาหลีไม่มีเหรอฮะตอนเย็นอ๋อตอนเย็นต้องเป็นตอนเย็นนะผมเนาะถ้าเป็นเกาไอกับข้าวอะไรต่างๆแบบนี้นะผมเนาะว้าวบรรยากาศเต็มไปด้วยกล้องเมฆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันโอ้นี่ฮะเรามาในวันอะไรนะเรียกได้ว่าวันที่ไม่มีใครอ่ะก็คือวันที่เด็กนักเรียนเขาเรียนหนังสือกันเออดูภาพบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่เลยเออเรามาในวันราชการตลอดเลยนะเพราะถ้าเรามาแบบเนี้ยเราจะไม่เจอใครนะแล้วเราสามารถอยู่คนเดียวได้มีเพนให้ฟานรอบด้านที่ฐานทั่วไปหมดเลยนะอยู่ข้างในแบบนี้ผมนะฮะนี่โต๊ะก็เยอะอยู่นะฮะนี่ฮะตอนเย็นเขาบอกว่าตอนเย็นเนี่ยมีกับข้าวเกาหลีด้วยนะอื้อนี่ฮะอันนี้ก็นี่น่าจะเป็นห้องถ่ายรูปหรือเปล่าหรือว่าเป็นห้องน้ำนะอันภาษาเกาหลียังไงเนี่ยเป็นคาเฟ่เล็กๆครับผมเนาะที่เราสามารถยืนตรงไหนแล้วก็แบบถ่ายรูปสวยๆได้นะฮะนี่ฮะก็ทั่วแล้วล่ะเอออยู่ท่ามกลางนี่แบบนี้เลยเออแบบนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูรสชาติกันตามเพนชิวๆครับผมบรรยากาศนี้นั่งตรงไหนก็ได้นะตอนนี้ห้ามขึ้นไปเหยียบนะนี่ฮะโอเคปลาถ่ายรูปกันสวยๆนี่ฮะกล้องเมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรานั่งนั่นถ่ายรูปนะฮะโอเคเก้าอี้ใสเลยนะฮะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่เลยฮะก็ได้น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะก็ตรงนี้เขาบอกว่าโปรโมชั่นนะผมเนาะถ้าเราสั่งเมนูไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยที่เป็น105บาทเนี่ยเนี่ยฮะเราจะได้น้ำอยู่2แก้วเนาะแล้วเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าจะเลือกแก้วไหนนะผมเนาะเราก็เลือกตัวสีเนี่ยเออเนี่ยฮะตัวนี้ครับผมเนาะก็คือตอนนี้เราซื้ออันเนี้ยก็ได้อินหนึ่งแก้วครับผมเนาะเออนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองรสชาติกันนะฮะมีถุงพลาสติกแบบนี้มาอ้าวเออแบบนี้ตัวเนี้ยนี่ฮะนี่เคสเท่าไหร่นะ85นะโอเคนี่ฮะตรงนี้จะมีนี่ฮะถ้าใครอยากกินข้าวนะผมเนาะมันจะมีบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ครับผมเนาะก็คือไม่จำกัดเวลานะ139บาทแบบนี้นะครับผมเนาะต่อท่านนะผมเนาะเนี่ยถ้าใครอยากกินข้าวกินบุฟเฟ่ต้องมาตรงคืนนะฮะผมตั้งใจจะมากินอาหารเกาหลีซะหน่อยแต่ก็เขาไม่เปิดนะฮะเพราะเรามาต้องจองมานั่นเองนะผมโอเคมาเดี๋ยวเรามากินเคสสตรอเบอรี่สดๆกันเออนี่ฮะโอเคมีเสียงเพลงเป็นเกาหลีนะฮะก็โอเคครับผมขมนิดหน่อยแต่ก็รสชาติแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้แหละมั้งเนาะเคเป็นไงบ้างเคโอเคไหมอร่อยไหมอร่อยอยู่เนาะนี่ฮะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมเนาะท้ายที่สุดนี้ใครชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ